หน้าร้อนไปไหมอ่ะวันเนี้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิสนะคะใน channel ของ Lactobacillus กันอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ห่างหายกันมาเป็นเดือนเดือนเลยเนี่ยก็ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอลง YouTube ด้วยเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะลิสก็จะมาอัปเดตสกินแคร์นะคะที่ตัวเองใช้อยู่นะแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่อนโยนต่อผิวแล้วมันก็แบบปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆเลยโอเคสกินแคร์ที่จะมาพูดถึงนะคะก็จะมีเท่านี้ปิ๊งปิ๊งโอเคโฟมล้างหน้านะคะปกติเราจะใช้ของ Curél นะคะจะเป็นตัวหัวปั๊มที่มันเป็นโฟมโฟมอะค่ะทุกคนคือเนื้อนุ่มมากเราไม่ต้องมานั่งตีโฟมเองอะสะดวกมากแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยนะทุกคนลิชชอบมากแล้วมันก็แบบมันแทบไม่มีกลิ่นเลยอะมันอ่อนโยนค่า pH คือแบบโอเคเหมาะกับหน้าแล้วก็หลังจากที่ล้างอ่ะผิวมันก็ไม่เอียดคือแฮปปี้มากโอเคนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงโปรดักที่แบบช่วงนี้เราอินเลิฟมากในเดือนที่ผ่านมานะคะคือเรารู้สึกว่าแบบเราอ่ะตามหาโทนเนอร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแบบเราแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนนะคะจริงแล้วอะเราอะผิวอุดตันง่ายมากแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีโทนเนอร์ไหนที่แบบมันตอบโจทย์เราเลยอะจนได้มาเจอตัวนี้นะคะผู้ชมนะคะเป็นโทนเนอร์จากลาวแลบนะคะมันจะเป็นโทนเนอร์ที่แบบไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์แบบไม่มีส่วนผสมที่ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองเลยนะแล้วลีดาชอบมากทุกคนคือลีดาจะใช้ตัวเนี้ยคู่กับสำลีนะแล้วก็หลังจากล้างหน้าเสร็จอะลีก็จะเช็ดชุบชุบชุบเป็นโทนเนอร์ที่แบบรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำเปล่าเลยอะแล้วมันก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิวลีก็ไม่ขึ้นเพิ่มแล้วมันก็ปลอบประโลมผิวมันทำให้ตัวที่มันอักเสบแดงๆอะคือมันทุเลาลงดีมากๆเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยพอหลังจะใช้เป็นโทนเนอร์แล้วเนี่ยคือถ้าบางวันที่ลิรู้สึกว่าเนี่ยลิอยากจะให้รอยตรงนี้มันหายไวๆอะไรเงี้ยลิก็จะใช้แบบพวกคัตตันแพดนะคะชุบ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 ปุ๊บปุ๊บโปะทิ้งประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะก็ความจริงแล้วตัวเนี้ยนะคะมีสารผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆ นะคะทุกคนอ่อนมากๆคืออ่อนโยนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่าใช้ทุกวันได้ไม่เหมือนกับพวกแบบกรดวิตามิน A พวก BHAHA นะคะซึ่งตัวนี้คือแบบอ่อนโยนมากทุกคนแนะนำแล้วก็ที่อินเลิฟต่อมาจากตัวโทนเนอร์ของลาวแลบนะคะก็จะอินเลิฟกับตัวนี้นี่เลยนี่คือจะเป็นตัวเซรั่มนะคะของลาวแลบคือความจริงแล้วมันคือแอมพูตัวนี้มันเป็นแอมพูคือเนื้อมันอันนี้คือขวดที่ใช้หมดแล้วนะคะขวดที่2นี่คือชอบมากคือเราอะชอบเนื้อมันมากอะเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูคือเนื้อมันอะจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะมีความข้นๆนิดนึงอะเป็นเจลที่ค่อนข้างที่จะแบบข้นๆแบบอย่างเงี้ยเลยอะแล้วก็แต่พอเกลี่ยทุกคนมันเป็นแบบมันกลายเป็นน้ำแล้วมันก็ซึมเข้าสู่ผิวไวมากแล้วที่เราปลื้มมากๆเลยอะด้วยความที่แบบเฮ้ยเราก็ไม่เข้าใจมันคือทางที่มันบางเบาขนาดนี้แต่คือมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวลิปได้ดีมากๆเลยอะทุกคนแบบใช้ตัวนี้แล้วคือผิวนุ่มฟูสุดๆเลยนะแล้วก็ลิปไม่มีอาการแพ้นะคะเพราะว่าส่วนผสมค่อนข้างที่จะมินิมอลมากๆแล้วราคาของทั้ง2ตัวเนี้ยคือแบบราคาน่ารักมากราคามันจับต้องได้แล้วเราก็ได้ใช้แบบต่อเนื่องกันไปแล้วลิปก็รู้สึกว่ารถพยาบาลผ่านอีกแล้วอะแล้วลิซก็รู้สึกว่าลิซชอบมากๆตัวนี้นะคะเลิฟมากๆเลิฟที่สุดเลิฟที่สุดโอเคต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงเซรั่มนะคะมีเซรั่มนึงที่รู้สึกว่าแบบว้าวมากว้าวมากตัวนี้นะคะเป็นของ YSL เนี่ยเห็นไหมมันลิซจะใช้หมดอยู่แล้วมันคืออะไรคือเห็นไหมทุกคนคือลิซจะใช้หมดแล้วอะคือตัวนี้นะคะเป็น YSL Pure Shot นะคะจะเป็นเซรั่มที่ใช้ไว้ตอนกลางคืนเท่านั้นตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มนะคะที่มีกรดของไกลโคลิกนะคะแอซิดก็คือมันจะทำให้แบบผลัดเซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ไม่ควรจะใช้ตอนเช้านะเพราะว่าเวลาเราแบบผิวเราไปเจอกับแสงแดดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นแต่ตัวนี้คือตัวนี้เขาเคลมไว้ว่า
มันจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยที่แบบดูอ่อนล้าเหนื่อยล้าเนี่ยกลับมาดูแบบสดชื่นมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าแบบเราก็คิดว่ามันก็ช่วยแค่นั้นแหละแบบอาจจะแบบดูหน้าไบรท์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนคือเราบอกไม่คิดเลยว่ามันอ่ะจะลดรอยแดงรอยดำได้ดีแบบดีมาก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 คือรอยแดงรอยดำเราจางไวอ่ะแบบภายในแบบเดือนนึงอ่ะคือโหแบบเนี่ยเหลือเท่าเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้แล้วอ่ะคือแบบจางไวมากๆนะคืออันนี้คือเราไม่ได้ expect เลยว่ามันจะต้องจางไวขนาดเนี้ยซึ่งตัวเซรั่มของเขานะคะก็จะเป็นไบเฟสนะคะก็จะเป็นตัวเซรั่มที่เป็นเนื้อน้ำนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันที่อยู่ชั้นบนนะคะเวลาก่อนใช้นะคะก็ต้องเขย่าแล้วก็บีบใส่ฝ่ามือนะคะคือลิดอะเป็นพวกที่แบบเวลาใช้สกินแคร์อะลิดจะใช้แบบใช้ค่อนข้างจะเยอะแต่ทุกคนด้วยความที่มันเป็นกรดนะคือลิดว่าใช้แค่ปั๊มเดียวก็พอแล้วเพราะรู้สึกว่าถ้าใช้2ปั๊มมันก็เปลืองแล้วก็อีกอย่างนึงคอนเซนเทรตของพวกกรดเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นใช้แค่ปั๊มเดียวก็พอนะคะเนี่ยหน้าใหญ่ๆแบบลิดนะก็ใช้แค่ปั๊มเดียวก็พอนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็น Light YSL เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตบดอกส้มนะคะทุกคนมาในขนาดที่แบบ200 ml คือใหญ่มากราคาถูกมากๆนะคะคือถึงมันจะบอกว่าเป็นน้ำตบก็เหอะแต่คือ texture มันออกแนวโลชั่นมากกว่าแล้วเนี่ยคือจะเป็นโลชั่นที่เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะข้นที่สุดในบรรดาครีมทั้งหมดที่ลิซใช้มาแล้วเพราะฉะนั้นลิซจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตบท้ายนะคะโอเคแล้วก็จะมีตัวเซรั่มออปชั่นเสริมของลิปนะคะวันไหนที่ลิปไม่ได้ใช้ตัวเซรั่มของ YSL ลิปก็จะใช้ตัวนี้แทนนะคะเป็นการผักผิวมันก็จะเป็นเซรั่มโพรโพลิสนะคะจะเป็นเซรั่มที่มีสารสกัดจากโพรโพลิสก็คือสารสกัดที่มาจากผึ้งนะคะโพรโพลิสมันจะเป็นสารสกัดที่มาจากโพรโพลิสของผึ้งนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า COS RX นะคะตัวนี้ถามว่ามันเห็นผลอะไรแบบเป็นพิเศษบ้างไหมส่วนตัวลิตนาลิตเห็นผลแค่ถ้าลิตเทียบกับตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยคือลิตชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าอะไร1ตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็แบบไม่ได้ลีฟความแบบเหนอะหนะเอาไว้ที่ผิวแต่ว่าตัวเนี้ยคือลิตรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผิวมากขนาดนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าก่อนจะซึมลงผิวมันก็นานกว่าตัวเนี้ยแต่ทั้ง2ตัวเนี้ยคือแบบมีส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะมินิมอลมากๆนะคะคือตัวเนี้ยเน้นความชุ่มชื้นอย่างเดียวแต่มันก็จะแบบลีฟความสติ๊กกี้ไว้บนผิวหน้านะคะก็จะรู้สึกแบบน้ำพานิดนึงอ่ะทุกคนต่อไปนะคะลิปก็จะมาพูดถึงสเต็ปสกินแคร์สุดท้ายนะคะที่ลิปใช้ทุกครั้งนะคะหลังทาสกินแคร์เสร็จในช่วงเช้านะคะนั่นก็คือกันแดดนั่นเองค่ะลิซจะใช้กันแดดอยู่2ตัวนะคะซึ่งตอนที่อยู่ไทยอ่ะลิซจะใช้ตัวของ Anessa สีทองนะคะที่จะเป็นขวดสีทองแล้วก็หัวจะเป็นสีฟ้านะคะแต่ว่าด้วยความที่ลิซมาที่เนี่ย Anessa ก็ถามว่าราคาก็แบบพุ่งประมาณแบบ1,300-1,400อะไรเงี้ยก็ไม่สู้จริงๆทุกคนเพราะว่าลิดาเป็นคนที่ใช้กันแดดปริมาณเยอะมากๆนะลิก็เลยจะเลือกกันแดดที่ราคาน่ารักนะคะแล้วก็เป็นกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการกันแดดได้ดีจริงๆนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้ก็คือจะหาซื้อที่ไทยได้ง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวของ Banana Boat นะคะตัว Banana Boat ตัวนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเนื้อแบบนี้คือเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวนะคะซึมไวแต่ก็จะแอบแบบถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเราอยากได้ฟินิชผิวที่ค่อนข้างที่จะแบบมันๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบลีฟความโกลว์ไว้นะคะที่ผิวนิดนึงก็ถือว่าเป็นเบสเมคอัพที่ดีตัวนึงเลยนะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นตัวลูกรักตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในคอลเลกชันสกินแคร์ของลิสนะคะนั่นก็คือตัวฟูริโตะคอมฟี่วอเตอร์ซันบล็อก SPF 50 PAC บวกนะคะคือ PA เยอะมากๆทุกคนแล้วมันเป็นกันแดดฟิสิคอลซันสกรีนนะคะล้วนนะคะทุกคนซึ่งลิต้องขอเกริ่นก่อนว่ากันแดดฟิสิคอลซันสกรีนเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะด้วยส่วนผสมหลักของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็ตัวซิงค์ไดออกไซด์นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะทุกคนคือมันจะเป็นกันแดดที่แบบกันแดดได้แบบ
ดีมากๆแต่ว่าข้อเสียของการแดดฟิสิคอลซันสกรีนอ่ะมันจะทิ้งคราบขาวไว้นะคะคราบขาวเอาไว้นะคะคือด้วยความที่มันเป็นคราบขาวเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นขุยอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นขุยน้อยมากๆเวลาที่รีดอยู่แต่ในห้องแต่ในบ้านนะคะเลยก็จะใช้ตัวนี้นะคะถ้าถามว่ามันไม่มีคราบขาวเลยไหมอย่างนี้จะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็แอบมีนิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนขนเยอะคราบขาวมันก็จะแบบติดตามไรขนเล็กๆตรงนี้นะคะแต่ก็คือแบบไม่ได้แบบเป็นปัญหาซีเรียสอะไรมากนะคะก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยถ้าแบบไม่มองใกล้ๆจริงๆอ่ะก็จะไม่เห็นว่าเป็นคราบขาวนะคะบริเวณขนผมแต่คือแบบถ้าเทียบกับกันแดดที่เป็นฟิสิคอลซันสกรีนตัวอื่นแล้วเนี่ยคือคราบขาวน้อยมากแล้วก็ส่วนผสมดีมากอ่ะทุกคนก็คือแบบผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนค่ะตัวนี้ไม่รู้ว่าเข้าไทยหรือยังนะแต่ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ของเกาหลีเลยที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะแล้วตอนเนี้ยปี2020อ่ะกระแสแบบ minimal ingredients กำลังมาแรงอ่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนให้ความสำคัญกับการดูแลผิวไม่อยากให้ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ตัดส่วนผสมที่ไม่จะเป็นออกไปนะคะโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะที่ลิใช้เป็นประจำนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลิปโกลนะคะของ Dior นะคะลิใช้มาประมาณโอ๊ยเชี่ย sorry ค่ะลิใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นสีเบอร์001นะคะจะเป็นสีพิงค์ลิทาให้ดูความจริงอ่ะทามาแล้วแหละมันเป็นลิปมันที่เรารู้สึกว่าแบบปากเราอ่ะชุ่มชื้นขึ้นจริงๆแล้วก็ให้สีที่แบบดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็แบบดูชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะนี่ก็ชอบมากๆเลยนะทุกคนก็การนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปสกินแคร์รูทีนของลิปนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าลิปไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากทางแบรนด์ทางนั้นนะคะทุกอย่างจ่ายเงินด้วยตัวของลิปเองนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะลิซก็จะมาอัปเดตสกินแคร์แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยลิซก็จะมาอัปเดตเครื่องสำอางที่ใช้แล้วชอบนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเข้ามาดูแล้วเนี่ยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลิซด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลิซก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ